สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพี่พัฒน์อาสากู้ภัยสาวเสียชีวิตหลังคนเจ็บปกปิดข้อมูลวันนี้26กรกฎาคมผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าหนุ่ยพ่อน้องเนยได้โพสต์ข้อความขอแสดงความไว้อาลัยแด่บุคลากรด่านหน้าอีกหนึ่งท่านอาสาสมัครกู้ภัยสำหรับคุณพัทรพรอาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจุดสถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียนทำงานอาสาช่วยคนเจ็บจนตัวเองติดเชื้อจากคนเจ็บและได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังจากได้รับเชื้อและเข้ารับการรักษาได้ประมาณ20วันแฮชแท็กอาสาสมัครก็มีความเสี่ยงในการช่วยเหลือคนเจ็บคนป่วยโปรดเห็นความสำคัญกับพวกเขาด้วยผลการปกปิดข้อมูลของตัวเองต้องทำให้ครอบครัวหนึ่งต้องสูญเสียภรรยาเสียแม่อันเป็นที่รักไปขอเธออย่าปกปิดข้อมูลของตัวเองหรือคนในครอบครัวคุณเลยหากมีความเสี่ยงสูงหรือเป็นผู้ป่วยขอให้ดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ